ลายเป็นประเด็นที่สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนมวยชาวกัมพูชากับการที่ดำ.com บัวขาวบัญชาเมฆนักชกมหาชนขวัญใจชาวไทยเคยออกมาพูดถึงกุนคแมร์ศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาที่พยายามจะผลักดันสู่เวทีโลกโดยกำปั้นวัย40ปีชี้ว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าภาพที่จะไม่ใช้ชื่อมวยไทยในการแข่งขันหนนี้โดยจะใช้ชื่อว่ากุนคแมร์ที่ถือเป็นกีฬาประจำชาติของพวกเขาแทนพร้อมกันนี้บัวขาวยังชี้ว่ามวยไทยไม่ต้องพิสูจน์อะไรบนเวทีระดับโลกอีกแล้วอย่าไปฟังอย่าไปซีเรียสของเรามันดีอยู่แล้วซึ่งหลังคลิปการสัมภาษณ์ได้ถูกเผยแพร่ออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านก็สร้างความไม่พอใจให้กับแฟนมวยชาวเขมรเป็นอย่างมากหลังมองว่ายอดมวยไทยไม่ให้เกียรติศิลปะการต่อสู้ของพวกเขาจนถึงขั้นบุกมาโพสต์โจมตีในเพจบัญชาเมฆของยอดมวยดังมาอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการ CBS Sports สื่อของกัมพูชาได้เผยว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้ออกมาเตือนสติชาวเขมรไม่ให้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับบัวขาวบัญชาเมฆที่เป็นผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งหากเจ้าตัวเดินทางมาร่วมในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ลูกเอ๋ยการใช้ภาษาดูถูกผู้มาเยือนประเทศของเราไม่ควรเกิดขึ้นแม้ว่าบัวขาวจะมาหรือไม่มาก็ตามเราจะต้องไม่เลือกปฏิบัติหรือเกลียดเขาไม่ว่าเขาจะทำกับเราอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องมองให้กว้างบัวขาวเข้ามาในประเทศของเราด้วยการเป็นตัวแทนของคนไทยกว่า60ล้านคนอย่าให้กีฬามาเป็นประเด็นทางการเมืองอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติเราควรเป็นมิตรและสามัคคีกันโปรดรักษาศักดิ์ศรีในฐานะเจ้าภาพและใช้โอกาสนี้สร้างมิตรภาพกับทุกประเทศที่เดินทางมายังประเทศของเราเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่กัมพูชาผู้นำกัมพูชากล่าวล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆได้ตอบกลับความเห็นของฮุนเซนโดยบอกว่าโพสต์นี้ขอพี่น้องชาวไทยงดดราม่าก่อนเดี๋ยวเราจะแท็ก Facebook ท่านให้ท่านรับทราบเจตนาที่ดีเราด้วยในกรณีนี้ขอกราบขอบพระคุณสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซนที่เข้าใจและให้เกียรติบัวขาวและกีฬานั้นสร้างความรักสามัคคีเป็นมิตรภาพกันทางบัวขาวก็ทำหน้าที่ผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยเตรียมทีมเต็มหน้าที่ที่ไปแข่งขันซีเกมกัมพูชาครั้งนี้โดยโพสต์นี้ของบัวขาวทำชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นบ้างบอกว่าไม่ว่าเขาจะทำกับเราอย่างไรก็ตามฟังดูเหมือนดีนะรับบทผู้ถูกกระทำแล้วหนึ่งทำบัวขาวถึงกับต้องคอมเมนต์กลับว่าใจร่มๆก่อนและบางความเห็นที่บอกว่าเจตนามองบวกคงใช่แต่ถ้าแปลแล้วออกมาแบบนี้ก็สองแง่สองงามเลยครับเหมือนย้ำว่าเราผิดอะไรสักอย่างในประโยคไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรกับเราก็ตามมันทิ้งปลายเปิดแบบไปทางลบก็ได้หรืออีกความเห็นที่บอกว่าอ่านแล้วเหมือนจะดูดีนะครับแต่แอบมีเน็บมีเรียกคะแนนสงสารอีกไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store